สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อทีครับทีอายุเท่าไหร่ครับอ่าตอนนี้ยี่สิบเจ็ดครับโอเคทีทำอาชีพอะไรครับพอดีเป็นพนักงานบริษัทครับมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับพอดีอยากจะปรึกษานิดนึงครับว่าแบบจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงครับพอดีผมเนี่ยเพิ่งเลิกกับแฟนได้ประมาณสักเดือนนี้ก็เข้าเดือนที่ห้าแล้วครับจากการคบมากี่ปีครับประมาณสามปีครับเหตุผลที่เลิกกันก็คือเขาก็เขาก็นอกใจครับเราจับได้เลยเขาสารภาพครับเราจับได้ครับพอเราจับได้เขาว่ายังไงครับ เาก็บอกว่าเลิกกันเลยก็ได้ครับนะโอเคเราก็เลยเลิกเลยก็ยังไม่เลิกครับก็ก็ก็ลองลองมาเริ่มต้นกันใหม่ดูแต่สุดท้ายมันก็ไม่ไม่ไม่เวิร์กครับแล้วเราบอกโอเคคบก็ได้เขาก็คบกับเราเนี้ยครับก็ไปงอนิดหน่อยครับผมแต่ก็ก็กลับมาใครเป็นคนไปงอใครครับผมไปงอครับเขานอกใจเราเราไปง้อเขานะครับครับผมโอเคเยี่ยมไปเลยแล้วยังไงต่อครับทีทีนี้ไอ้ความฝังใจความเศร้าจากตอนที่โดนเขานอกใจมันมันคิด ถึงแต่เรื่องนี้ทุกวันเลยครับต้องจัดการความรู้สึกยังไงดีครับตอนนี้ทีกําลังรู้สึกอะไรครับคือทุกวันมันก็จะมีความพีดขึ้นมาว่าเธอตอนนั้นเขาเคยนอกใจเราไปอะไรกับคนคนนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับนะวันนี้ก็คือเลิกกันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วชีวิตเป็นยังไงจากเคยอยู่ด้วยกันหรือว่าก็ไปมาหาสู่ครับเคยอยู่ด้วยกันครับนี่ก็ผ่านไป5เดือนแล้วทีก็พบว่าตัวเองไม่ดีขึ้นคิดวนเวียนแต่เรื่องเก่าพี่ก็จะพยายามยืนยันเหมือนที่พี่บอกตลอดแล้วนะครับอาการแบบนี้มันหายเองครับ แต่เพียงแต่ว,ว่าเราจะค่อยๆดีขึ้นเองครับที่ช่วยกับคนที่รอไม่ได้ทนไม่ไหวไม่ได้ครับเพราะมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายของความสัมพันธ์นะครับสุดท้ายทีจะหายเองอาการนี้จะหายไปเองแล้วมันจะเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแล้วทีก็จะไปสารแนะมีความรักครั้งใหม่โดยลืมไปว่าเคยเจ็บมาอย่างไรแล้วถ้าเกิดไม่สมหวังทีก็จะเจ็บซ้ำๆอย่างนี้อีกมนุษย์เราไม่เคยจำเลยพี่พูดข้ามอ็อดไปเลยตอนทีหายเลยละกันเพราะทีหายแน่ครับมันใช้เวลา เขากมาสามปีพี่ให้ปีแล้วครับตอนนี้มาครึ่งทางถ้าปีนาน้นเล,เลนะอ่านี่ไงที่ถึงบอกไลยว่าเฮ้ยมันนานไปเหรอมันขึ้นอยู่กับตัวมึงเองก็ตัวมึงไม่หายอะ่ะแต่มันจะจางลงคนที่จะทำให้มันหายได้คือมึงแต่มึงไม่หายเองอะ่ะมึงหายช้าเวลามึงไปผ่อนรถเนี่ยเขาบอกหกสิบงวดเนี่ย,นนยมึงไม่ถามเขาบ้างอะ่ะว่าโหนานขนาดนั้นเลยอ,ะอ่ะถ้ามึงไม่อยากนานมึงจ่ายทั้งหมดมาดิก็ไม่ไหวครับถูกไหม เออนานดอกก็ยิ่งแพงดอกเบีย้ยทางความรู้สึกเหมือนกันแล้วครับห้า <5 S 1> <5 S 2> เดือน<ๆ>ยังไม่หายแต่ดีกว่าเดิมละวแปลว่าอา่ปีหนึ่งน่าจะหายอ่ะสืมาถามควรนานขนาดนั้นเลยอ่ะมันก็มันขึ้นอยู่กับมึงแต่พอมึงหายแล้วมึงก็จะไม่จํามึงก็เอาใหม่อีกมึงรู้โปรเซสอยู่แล้วมึงก็แค่รอมันมึงก็แค่ผ่อนมัน ความรู้สึกแม่งเหมือนของที่มึงซื้อเงินสดไม่ได้โดยเฉพาะการจัดการความรู้สึกแย่มันเป็นของที่ก้อนใหญ่เท่าตัวมึงมีรูไหนที่ใหญ่เท่าตัวมึงเองไหมมันอยู่ข้างในอ่ะเรียกว่าความรู้สึกก็ได้มันต้องการระบายออกก็ตามรูเล็กๆต่างๆมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยสิเพื่อนเศร้าไปเลยช่วงเนี้นะกูบอกเลยว่าข้อแนะนําสำหรับคนอกหักหรือเฮิร์ทนะโอ้โหช่วงเนี้ยเล่าอร่อยเพลงเพราะจริงเศร้ายัางมีสเต็ปเจ็บยังมีสไตล์ดี เอออกหักได้แต่ต้องเท่พี่เออเพราะว่ามันเป็นกระบวนการหนึ่งเป็นอีกด้านของความรักไม่ว่าใครจะอยู่ในความรู้สึกสุขทุกยังไงนะครับเอาละพี่จะใช้โอกาสที่พี่คุยกับทีเนี่ยเป็นสายสุดท้ายแล้วพี่จะสรุปเลยว่าปีนี้ทีและน้องๆทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตกันอย่างไรนะครับยังไงมีทรงเท่และครูเข้าไว้ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตาม อย่าไปจมจอมอย่าไปรู้สึกตัวเองไร้ค่าไร้ความหมายตัวเองเหมือนเป็นถุงขยะแฟบที่ปิวไปตามลมอ,อกหักก็ไปอยู่ในที่ที่มันสวยงามหน่อยจะเศร้าก็เศร้าอย่างมีสเต็ปเจ็บอย่างมีสไตล์ไอพวกมีความรักสมหวังช่างมันนะมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอคำว่าเทเนี่ยไม่ได้หมายถึงเก็กนะแต่มันอยู่ในรูปแบบท่านชีวิตมึงเป็นซีนหนังอะ่ะมองเข้ามามันน่าดูอะ่ะมองชีวิตตัวเองอย่างชื่นชมแม้ว่าจะเป็นฉากเศร้าก็ตาม ไปโชคดีที่โทรติดนะครับขอบคุณครับน็นเอกมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละหนึ่งครั้งหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นันเ็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด f o อ l o ยพี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ